ที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดปิดเน็บจากมุมมองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้กษัตริย์ไม่เคยยิ้มตอนที่3ตอนที่3นะครับเป็นตอนที่เริ่มต้นพูดถึงเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์นะครับเราย้อนไปตอนก่อนหน้านิดหนึ่งนะครับเมื่อกษัตริย์ภูมิพลได้มงกุฎกษัตริย์มาสวมใส่เป็นการพิสูจน์เห็นถึงการสืบต่อของระบอบระบบนะเราต้องเป็นระบอบราชาธิปไตยอันน่าทึ่งแต่ผู้ที่หวังจะขึ้นครองราชคนต่อไปคือโอรสของกษัตริย์ภูมิพลกับราชินีสิริกิติ์คือเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์นั้นไม่มีความสามารถเทียบเท่ากับผู้เป็นพ่อเช่นเดียวกับเจ้าชายชาวแสงอังกฤษที่รอแล้วรอเล่าที่จะรับตำแหน่งกษัตริย์เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ก็เช่นเดียวกันที่เฝ้ารอรับตำแหน่งอย่างหน้าละเหี่ยใจแม้เรื่องราวที่มีมลทินต่างๆจะถูกเก็บปกปิดเอาไว้ก็ตามแต่ตามท้องถนนในกรุงไปจนถึงทุ่งนาป่าเขาจะได้ยินเสียงซุบซิบนินทาด่าว่าเกี่ยวกับเจ้าคนนี้นะครับต่อเลยนะครับยิ่งกว่านั้นประเทศไทยที่เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์หวังรอที่จะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์นั้นได้เปลี่ยนแปลงไปมากต่างจากสมัยที่กษัตริย์ผู้เป็นพ่อเข้ารับตำแหน่งปัจจุบันน้อยกว่าครึ่งของคนไทยที่เป็นชาวนาตาสีตาสาและคนส่วนมากต่างมีการศึกษาขั้นพื้นฐานและบางคนอาจมีชีวิตอาศัยทำงานอยู่ในต่างประเทศที่เจริญแล้วเช่นเอเชียหรือในโลกตะวันตกปัญหาของประเทศนั้นยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญช่วยในการแก้ไขขณะเดียวกันภายในวังก็ไม่สามารถกำจัดการเผยแพร่ทั้งด้านสื่อมวลชนต่างๆรวมทั้งภาพพจน์ที่ไม่ดีของตนเองได้โอกาสที่เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์จะเข้ามาทำหน้าที่กษัตริย์ได้สมกับผู้เป็นพ่อค่อนข้างจะยากมากและคนไทยส่วนมากต่างก็หวาดระแวงกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเมื่อถึงจุดที่สูงสุดของการปกครองในระบอบราชาธิปไตยนี้สถาบันกษัตริย์ไทยต้องเผชิญกับอนาคตที่น่าเขย่าขวัญกันต่อไปคือการสืบสันตติวงศ์อันเป็นสิ่งที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกระหว่างราชวงศ์กับรัฐบาลซึ่งต่างยังหาทางออกกันไม่ได้นอกจากช่วยกันสนับสนุนและสร้างค่านิยมให้กับราชวงศ์จักรีกันต่อไปด้วยประเด็นนี้จึงทำให้เกิดปัญหาอย่างกว้างๆเกี่ยวกับรัชกาลที่9ที่ทำการฟื้นฟูสถาบันของตนเองจริงหรือที่กษัตริย์ภูมิพลได้สร้างรูปแบบการปกครองในระบอบราชาธิปไตยให้คงอยู่ได้อีกครั้งในยุคสมัยของระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศหรือว่าเป็นการกระทำที่ผิดพลาดที่นำเอาระบบกษัตริย์กลับมาใช้อย่างไม่ถูกต้องกับกาลสมัยมันเป็นการรื้อฟื้นระบอบที่ตายไปแล้ว
กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะกระทำเลยก็ได้นั่นเป็นการเกริ่นนำนะครับในบทแรกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการตั้งคำถามหลักๆนะครับสำหรับสถาบันกษัตริย์นะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรจากเดิมที่ไม่มีอำนาจบารมีอะไรเลยเนี่ยนะครับทำไมอยู่ๆนั้นสามารถจะสร้างภาพตัวเองให้มีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้คนนะครับจนกระทั่งกลายเป็นประดุจเทวดาเป็นธรรมราชานะครับเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองทางการทหารครอบเรียกว่าครอบคุมได้ทุกอย่างแต่ปัญหาก็คือว่าการจะต่อเชื่อมราชวงศ์นั้นมีปัญหาเพราะว่าตัวลูกชายและลูกสาวที่จะมารับนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถรับไม้ต่อได้ดีนักสถานการณ์ทางบ้านเมืองก็มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับทีนี้ก็เลยมาตั้งคำถามว่าเอ๊ะการที่พยายามจะรื้อฟื้นระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่นั้นเป็นสิ่งถูกต้องแล้วหรือนะครับหรือว่าที่จริงแล้วกษัตริย์ภูมิพลนั้นควรจะหันมาสนับสนุนประชาธิปไตยกันแน่นะครับทั้งหมดนั้นเป็นบทสรุปนะครับแต่ทีนี้วันนี้เรามาขึ้นตอนที่1แล้วครับรายละเอียดที่เขาว่ามาทั้งหมดนะครับจะขยายความเป็นเรื่องเป็นราวนะครับพี่น้องฟังแล้วเพลินเลยนะครับผมก็จะมาให้พี่น้องได้อ่านนะครับอ่านแล้วไม่ต้องเชื่อนะครับไปสืบค้นต่อเพิ่มเติมตั้งคำถามแล้วก็ไปนะครับหาคำตอบของท่านเองนะครับ บทที่1ธรรมราชาจากอเมริกาสถานการณ์ที่บีบให้พระเจ้าซาแห่งรัสเซียต้องสละราชบัลลังก์นั้นเกิดจากน้ำมือของเขาเองเขาปฏิเสธที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มก้าวหน้าต่างๆซึ่งกำลังเสียงดังมากขึ้นทุกขณะและปฏิเสธที่จะสมานฉันท์กับพวกเขาให้ทันต่อเวลาเราไม่สามารถต่อกรกับพวกฝ่ายก้าวหน้าได้หรอกอาจมีคำถามว่าทำไมเราจึงไม่ควรฟังฝ่ายอนุรักษ์นิยมด้วยเล่าเนื่องจากพวกเขาก็อะไรเนี่ยนะก็อยู่ณจุดนั้นเช่นกันคำตอบก็คือพวกอนุรักษ์นิยมนั้นไม่สามารถคุกคามกษัตริย์ได้เนื่องจากมันขัดต่อความเชื่อของพวกเขาขณะที่พวกก้าวหน้าสามารถทำได้ทุกอย่างและดังนั้นเราจึงต้องใคร่ครวญถึงพวกเขามากกว่าพวกอนุรักษ์นิยมความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายนั้นเกิดขึ้นเป็นปกติแต่พวกอนุรักษ์นิยมไม่เคยเอาใช้ได้เลยและการจะควบคุมไว้ก็ทำได้แต่เพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะในท้ายที่สุดการจะต้องเป็นไปตามที่พวกเขาฝ่ายก้าวหน้าปรารถนานะครับเป็นหนังสือถึงรัชกาลที่6ครับจากน่าจะเป็นหม่อมเจ้าจักรพงศ์นะครับนะเขาบอกว่าเป็นที่เข้าใจผู้เขียนงานชิ้นนี้คือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรครับอ๋อนะครับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะบอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ใครจะเขียนก็แล้วแต่นะครับได้เตือนสติไว้ว่าพวกนะอนุรักษ์นิยมซึ่งก็คือพวกคลั่งเจ้านะครับพวกที่หลอกได้ง่ายว่านั้นงั้นเถอะแล้วก็นะหลงอยู่กับภาพอดีตต้องมีกษัตริย์ต้องจงรักภักดีแผ่นดินขาดกษัตริย์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นพวกอนุรักษ์นิยมแล้วฝ่ายก้าวหน้าก็คือฝ่ายที่ต้องการให้เป็นประชาธิปไตยนั่นแหละนะครับกษัตริย์จะต้องปรับตัวแล้วก็ต้องฟังความต้องการของแห่งยุคสมัยของคนที่เป็นหัวก้าวหน้าถ้าไม่งั้นเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับที่ผ่านมาประวัติศาสตร์สอนอย่างนั้นอ่ะนี่เขาเอามาโปรยเป็นเรียกว่าเป็นหลักคิดเป็นประเด็นเป็นไฮไลท์นะครับซึ่งมันมีผลมีเนื้อหาเกี่ยวเชื่อมกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจะถามว่ากษัตริย์ภูมิพลเห็นอย่างนั้นหรือไม่นะครับราชวงศ์จักรีนะครับตั้งแต่รัชกาลที่6 7 8มาเนี่ยเห็นตามนั้นหรือไม่นะครับหรือว่าจริงๆแล้วนะเห็นตรงกันข้ามแล้วก็พยายามจะสร้างความศักดิ์สิทธิ์ใช้เงินใช้ทองโดยที่ไม่ได้สนใจความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็ปัญหาของประเทศชาตินะครับจนกระทั่งนำไปสู่การล้มราชล้มอำนาจกษัตริย์นะครับล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างนะค่อนข้างจะถึงรากถึงโคนเมื่อปี2475แม้ว่าหลังจากนั้นนะครับพอยึดอำนาจได้แล้วปุ๊บก็ไม่สามารถที่จะสถาปนาประชาธิปไตยได้แบบสมบูรณ์นะครับดังที่เราทราบกัน
นี่แค่เกริ่นถึงบทที่1 นะครับเดี๋ยวผมเริ่มอ่านเลยพี่น้องถือว่าเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยกันจากมุมมองของฝรั่งนะครับที่เขาได้เขียนไว้ให้นะครับภูมิพลเกิดมาท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บในวันที่5ธันวาคม2470 5ปีก่อนการรัฐการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นกษัตริย์ภูมิพลอายุนะครับไม่ประมาณ5ขวบนะครับ5ขวบกว่านิดหน่อยนะครับนะที่บรุกไลน์นะครับเขาใช้คำว่าไลน์นะย่านของผู้มีอันจะกินแถบชานเมืองบอสตันแมสซาชูเซตซึ่งห่างไกลจากอากาศเมืองร้อนและท้องพระโรงประดับทองในกรุงเทพเมืองหลวงของสยามที่นั่นประชาธิปกลุงของเขาก็คือรัชกาลที่7นะครับกำลังดิ้นรนต่อสู้กับกระแสความทันสมัยเพื่อความอยู่รอดของสมบูรณาญาสิทธิราชบางเล่มนะครับก็บอกว่า อยู่ที่เมืองเกิดที่เมืองเคมบริดจ์นะครับไม่ใช่บรุกไลน์ไม่แน่ใจว่านะครับผู้เขียนเขามีรายละเอียดซึ่งพวกเราไม่เข้าใจหรือเปล่าอย่างไรเพราะว่าเท่าที่อ่านจากหลายๆแหล่งนั้นเมืองเคมบริดจ์ก็คือเมืองที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตั้งอยู่นะครับเอาละต่อนะครับกลับเข้าเรื่องประชาธิปกเพิ่งสืบทอดราชบัลลังก์มาได้ไม่นานหลังจาก15ปีที่เป็นหายนะในรัชสมัยของวชิราวุธรัชกาลที่6ผู้เป็นพี่ชายท้องพระคลังว่างเปล่าไม่มีเงินในคลังครับและความไม่พอใจที่คุกรุ่นต่อการผูกขาดอำนาจของราชวงศ์ก็แผ่ซ่านในหมู่กระดุมพีที่กำลังเกิดขึ้นประชาธิปกมีเหตุอันควรให้ต้องหวั่นเกรงการลุกฮืออย่างที่ส่งผลให้อำนาจของสถาบันกษัตริย์ในยุโรปถูกลิดรอนมาแล้วและถึงขั้นที่ทำให้ราชวังราชบัลลังก์ถูกขจัดออกไปโดยสิ้นเชิงในรัสเซียและจีนกระนั้นก็มีชั่วขณะหนึ่งที่ประชาธิปกต้องหันเหความคิดตัวเองไปยังทารกในบอสตันอันห่างไกลมีแต่กษัตริย์และพราหมณ์ที่ปรึกษาเท่านั้นที่สามารถเลือกชื่อให้กับเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงที่เกิดมาได้หนึ่งสัปดาห์ให้หลังชื่อนั้นถูกส่งไปทางโทรเลขภูมิพลอดุลยเดชหรือพลังแผ่นดินอำนาจไร้เทียมทานภูมิพลเป็นกษัตริย์เพียงหนึ่งเดียวที่เกิดในสาธารณรัฐอเมริกัน พ่อของภูมิพลคือมหิดลผู้เป็นน้องชายต่างมารดาของประชาธิปกมหิดลเกิดในปี2435เป็นลูกคนที่69ของจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่5กับสว่างวัฒนามเหสีคนที่2จากที่ได้รับสถาปนาทั้งหมด3คนมหิดลจึงเป็นชั้นเจ้าฟ้าซึ่งมีคุณสมบัติที่จะสืบราชบัลลังก์ได้แต่เขารั้งอยู่ลำดับที่6ของผู้มีสิทธิ์ในขณะนั้นซึ่งทำให้เขามีโอกาสน้อยมากที่จะได้เป็นกษัตริย์เมื่ออายุได้12ปีมหิดลถูกส่งไปอังกฤษเพื่อเข้าเรียนที่แฮร์โรหลังจากนั้น2ปีเขาก็ถูกย้ายไปเข้าโรงเรียนทหารที่เยอรมันในปี2457หลังจุฬาลงกรณ์ตายไปได้4ปีหลังจากครองราชมายาวนานถึง42ปีมหิดลก็จบการศึกษาและกลับประเทศไปรับตำแหน่งสูงในกองทัพเรือที่กำลังเติบโตของสยามในปี2460เขาตัดสินใจไปเรียนแพทย์ที่ฮาร์วาร์ดขณะอยู่ที่นั่นเขาตกหลุมรักกับสังวานนักศึกษาพยาบาลเธอเป็นสามัญชนมีเชื้อจีนเกิดมาในครอบครัวยากจนเมื่อปี2443ที่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อกำพร้าได้ไม่กี่ปีหลังจากนั้นเธอก็ถูกถวายเข้าวังเมื่ออายุได้7ขวบเพื่อไปรับใช้แม่ของมหิดลผู้ซึ่งต่อมาได้ส่งหญิงสาวหัวดีคนนี้ไปเรียนที่ซิมมอนคอลเลจที่บอสตันการพบกันระหว่างกับเจ้าชายขณะที่ทั้งคู่อยู่ในบอสตันนั้นไม่พ้นวิสัยแต่การจะแต่งงานนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งทางพระราชวังคัดค้านการแต่งงานอย่างเป็นทางการกับคนนอกราชวงศ์แต่เนื่องจากสังวานเป็นที่โปรดปรานของสว่างและมหิดลเองก็คงไม่มีโอกาสขึ้นเป็นกษัตริย์ในที่สุดทั้งสองจึงได้แต่งงานกันอย่างเป็นทางการเธอได้รับฐานันดรที่แม้จะค่อนข้างต่ำแต่ก็เป็นที่นอบน้อมเรียกว่าหม่อมสังวานหลังจากแต่งงานในปี2463
ทั้งสองเดินทางไปทั่วในสหรัฐยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียทั้งเพื่อการศึกษาท่องเที่ยวและเพื่อปฏิบัติภารกิจเป็นบางครั้งลูกคนแรกของทั้งสองเกิดที่ลอนดอนเมื่อเดือนพฤษภาคม2466เป็นลูกสาวชื่อกัลยานิวัฒนามหิดลมักป่วยออดออดแอดแอดเหมือนพี่น้องของเขาส่วนใหญ่บางคนบอกว่าเป็นเพราะการแต่งงานกันเองในราชวงศ์มเหสีที่เป็นทางการทั้ง3คนของจุฬาลงกรณ์ล้วนเป็นน้องสาวต่างมารดาของเขาเองและลูกหลายคนของพวกเขาต่างก็เสียชีวิตตั้งแต่ยังเป็นทารกในปี2468ครอบครัวมหิดลย้ายไปอยู่ที่ไฮเดลเบิร์กประเทศเยอรมันเพื่อให้มหิดลเข้ารับการรักษาตัวที่นั่นวันที่20กันยายนซึ่งเป็นวันเกิดของจุฬาลงกรณ์สังวานคลอดลูกชายชื่ออนันทมหิดลเหตุการณ์นี้มีความสำคัญมากขึ้นในอีก2เดือนต่อมาเมื่อวชิราวุธสิ้นลมโดยปราศจากรัชทายาทในช่วง5ปีก่อนหน้านั้นพี่ชายต่างมารดาของมหิดลที่อยู่ในชั้นเจ้าฟ้าตายกันไปอีก3คนโดยที่ยังอยู่ในวัย30และเนื่องจากกษัตริย์องค์ใหม่คือประชาธิปกก็ไม่มีลูกมหิดลจึงขยับมาอยู่ลำดับที่2ของการสืบราชสมบัติถ้าว่าเขากลับไม่ให้ได้ให้ความสำคัญสนใจต่อเรื่องนี้มากนะมหิดลใช้เวลากว่าครึ่งหนึ่งของ33ปีแห่งชีวิตของเขาอยู่นอกสยามห่างออกจากความเป็นไปในราชสำนักว่ากันว่ามหิดลเองก็มีความเห็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นการส่วนตัวต่อสถาบันกษัตริย์ที่ผูกมัดตามแบบแผนประเพณีและพอใจแนวทางของประชาธิปไตยแบบอเมริกันมากกว่าเชื่อกันว่าเขาเต็มใจที่จะยกสิทธิของเขาให้กับน้องชายต่างมารดาผู้ทรงอำนาจและเคร่งครัดคือบริพัตรลูกชายของสุกุมาลามเหสีคนที่3ของจุฬาลงกรณ์หลังจากพิธีราชาภิเษกของประชาธิปกในปี2469มหิดลก็กลับไปที่ฮาร์วาร์ดเพื่อศึกษาต่อในวิชาแพทย์เขาต้องการที่จะนำการแพทย์สมัยใหม่สู่ประเทศของเขามหิดลและสังวานรักสหรัฐอเมริกาพวกเขามีบ้านหลังใหญ่ในย่านชนชั้นสูงบรุกไลน์มีรถลิโมซีนหรูมีพี่เลี้ยงที่คอยดูแลลูกๆและงานบ้านสังวานศึกษาศิลปะการเลี้ยงลูกและการดูแลครอบครัวแบบสมัยใหม่ครอบครัวมหิดลขับรถตะเวนทั่วชนบทของนิวอิงแลนด์และบางครั้งก็ได้รับการดูแลโดยฟรานซิสแซร์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาชาวอเมริกันของราชสำนักและเป็นลูกเขยของประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันภูมิพลเป็นลูกคนที่3และเป็นคนสุดท้องของครอบครัวแม้ว่าสังวานจะเป็นสามัญชนเด็กชายทั้งสองก็ยังได้รับฐานะสูงส่งเช่นเจ้าชายปลายปี2470ประชาธิปกประกาศว่าลูกชายทุกๆคนของพี่น้องชั้นเจ้าฟ้าพี่น้องต่างมารดาลุงและอาที่อยู่ในชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าของเขาไม่ว่าจะเกิดจากแม่ที่มีสถานะใดจะได้รับการขนานนามเป็นพระองค์เจ้าซึ่งรองลงมาจากชั้นเจ้าฟ้าและมีโอกาสยกสถานะสูงขึ้นไปอีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยถือปฏิบัติกันมาก่อนทว่าเป็นกุศโลบายอันแยบยลในการเปลี่ยนสายเลือดที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์เพื่อความอยู่รอดของราชวงศ์พี่น้องทั้ง6ของมหิดลมีลูกเพียงแค่2คนทั้งยังไม่ใช่เลือดจักรีล้วนอีกต่างหากจักรพงศ์ที่เสียชีวิตไปแล้วมีลูกชายคน1คนชื่อจุลจักรพงศ์ซึ่งมีแม่เป็นชาวรัสเซียจุธาทุตที่เสียไปแล้วก็มีลูกชายอีก1คนวรานนทวัฒน์ซึ่งมีแม่เป็นนางกำนันเพื่อให้สืบราชวงศ์สืบต่อไปได้อย่างมั่นคงการยกสถานะของประชาธิปกก็ให้เกิดตัวเลือกระดับพระองค์เจ้า11คนซึ่งรวมถึงเด็กชายทั้งสองจากครอบครัวมหิดลด้วยถึงกระนั้นมหิดลก็ยังรักษาระยะห่างจากกำแพงอันปกปิดแน่นหนาของราชสำนักเขาไม่ต้องการให้ลูกๆของเขาต้องผูกติดอยู่กับพิธีกรรมและได้รับการปฏิบัติเยี่ยงเทพเมื่อล้มป่วยลงอย่างหนักในปี2471เขาขอร้องให้แซร์ช่วยป้องกันไม่ให้ลูกชายลูกของเขาต้องขึ้นเป็นกษัตริย์หากเขาตาย
ไม่ดนมีชีวิตอยู่จนจบจากฮาร์วาร์ดและกลับกรุงเทพที่ซึ่งบนท้องถนนคึกคักไปด้วยการสนทนาถึงเขาในฐานะผู้สืบบัลลังก์คนมองว่าเขาฉลาดแต่เอาแน่เอานอนไม่ได้และอ่อนเชิงทางการเมืองกว่าประชาธิปกที่ไม่มีความเด็ดขาดส่วนคนอื่นๆก็วิจารณ์กำพืดของภรรยาเขาเขามักจะป่วยอยู่บ่อยๆดังนั้นก็มีแนวโน้มจะนำพาให้สถาบันกษัตริย์ต้องเผชิญความเสี่ยงอีกและสำหรับในแวดวงเชื้อพระวงศ์และนักการทูตแล้วกล่าวกันว่าเขามีใจเอ็นเอียงไปทางด้านสาธารณรัฐโดยชื่นชมการมีสิทธิออกเสียงโดยทั่วหน้าของชาวอเมริกันถึงกระนั้นเขาก็ยังมีผู้สนับสนุนจำนวนมากส่วนหนึ่งด้วยความกลัวต่ออีกทางเลือกหนึ่งคือบริพัตรที่ควบคุมกองทัพสยามไม่ให้โดนหวังที่จะทำงานเป็นแพทย์แต่สถานะความเป็นเจ้าก็แทรกแซงไปทุกขั้นตอนการตรวจไข้ก็ต้องใช้ราชาศัพท์ที่น้อยคนนอกราชสำนักจะเข้าใจในฐานะว่าที่เจ้าเหนือหัวมหิดลจะสัมผัสได้ก็แต่ส่วนสูงสุดของคนไข้เท่านั้นคือศีรษะในเดือนเมษายน2472มหิดลไปเชียงใหม่เพื่อเรียนรู้ฝึกฝนการแพทย์ที่โรงพยาบาลที่ดำเนินการโดยชาวอเมริกัน24วันหลังจากนั้นเขาก็ล้มป่วยและกลับมายังกรุงเทพเสียชีวิตในเดือนกันยายนขณะอายุเพียง37ปีกฎมนเทียนบานในปี2467นั้นไม่มีความชัดเจนว่าการสืบราชบัลลังก์จะไปทางใดจะเป็นบริพัตรซึ่งเป็นเจ้าฟ้าที่ยังเหลืออยู่ของจุฬาลงกรณ์หรืออนันต์ที่เพิ่งกำพร้าทั้งยังมีตัวเลือกรองลงมาไปอีกสุดท้ายก็จึงยังไม่มีการตัดสินใจใดๆในตอนนั้นทว่าจู่ๆอนันต์ซึ่งมีอายุ4ขวบก็ได้รับการปฏิบัติเยี่ยงว่าที่กษัตริย์และภูมิพลที่มีอายุ2ขวบก็ได้จ่อคิวขึ้นบัลลังก์ด้วยสังวานผู้เป็นม่ายได้รับฐานันดรใหม่ว่าหม่อมสังวานมหิดลณอยุธยาโดยผู้ที่ปกป้องสถานะราชินีกูลให้กับเธอก็คือพระนางเจ้าสว่างวัฒนาที่แน่วแน่ในการที่จะให้เชื้อไขของเธอเป็นผู้สืบราชวงศ์ครอบครัวมหิดลพักอยู่ที่วังสระปฐุมอันกว้างขวางของสว่างในคฤหาสน์ไม้สักริมคลองใกล้ศูนย์กลางเมืองบางกอกชีวิตแวดล้อมไปด้วยพยาบาลคนรับใช้นางสนองพระโอษฐ์และครูฝรั่งด้วยอิทธิพลทางความคิดเรื่องการเลี้ยงดูลูกแบบอเมริกันสมัยใหม่สังวานจึงจัดการเลี้ยงดูลูกของเธอด้วยตนเองอนันต์และภูมิพลได้รับอนุญาตให้วิ่งเล่นในสวนสระปฐุมได้เต็มที่ได้เล่นของเล่นจากยุโรปและอเมริกาได้เล่นน้ำในสระขนาดเล็กและเกลือกดินโคลนในสวนได้พวกเขามีแมวหมาและลิงเป็นสัตว์เลี้ยงในวาระวันเกิดมีการจัดงานเลี้ยงใหญ่โตในสวนสำหรับเด็กๆและพ่อแม่ทั้งไทยและฝรั่งพร้อมการละเล่นต่างๆการขี่ม้าและการแต่งกายแฟนซี ครอบครัวมหิดลได้รับความสะดวกสบายที่ทันสมัยที่สุดและกินอาหารตะวันตกพอๆกับที่กินอาหารไทยเค้กแซนด์วิชและนมคืออาหารประจำมื้อเช้าและเที่ยงแทนก๋วยเตี๋ยวและข้าวที่เป็นอาหารหลักของชาวสยามเช่นเดียวกับชนชั้นสูงสยามส่วนใหญ่พวกเขาสวมเสื้อผ้าแบบตะวันตกและจะแต่งตามประเพณีไทยก็ต่อเมื่อมีงานพระราชพิธีและงานเลี้ยงเท่านั้นครอบครัวไม่โดนเดินทางท่องเที่ยวไปยังชายทะเลสวนสัตว์และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่เป็นประจำโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลปรนนิบัติเด็กๆ เหมือนเป็นว่าที่กษัตริย์ในฤดูร้อนพวกเขาก็จะไปตากอากาศที่หัวหินเหมือนชนชั้นสูงอื่นๆเด็กๆจะได้เรียนหนังสือที่บ้านกับกลุ่มเด็กในวัยเดียวกันทั้งไทยและฝรั่งโดยมีครูทั้งไทยและอังกฤษและอเมริกันสังวานตั้งใจแน่วแน่ให้พวกเขาศึกษาภาษาอังกฤษครั้นถึงปี2473อนันต์ก็เข้าเรียนที่โรงเรียนคาทอลิกของชนชั้นสูงคือมาเตเดอีแต่2ปีต่อมาภูมิพลก็ตามไปเรียนที่เดียวกันอานันต์ออกสังคมในฐานะว่าที่ธรรมราชาพร้อมด้วยภูมิพลข้างกายครอบครัวมหิดลเข้าร่วมในพระราชพิธีเป็นบางครั้งและสังวานก็สอนให้ลูกรู้จักพื้นฐานพุทธศาสนาพุทธของสยามพาพวกเขาไปวัดและเล่าเรื่องราวในศาสนาพุทธให้ฟังในวันเกิดพวกเขาทำบุญด้วยการใส่บาตรปล่อยนกปล่อยปลา
ในปี2475อานันต์เริ่มศึกษาศาสนาพุทธจากพระรูปหนึ่งผู้ซึ่งต่อมาภายหลังก็ได้เป็นสังฆราชบทเรียนบทหนึ่งตามที่กัลยาณิวัฒนาพี่สาวของเขารำลึกได้ก็คือการฆ่าแม้กระทั่งยุงก็เป็นบาปอนันต์ดูเหมือนจะไม่ได้ตระหนักถึงสถานะที่พิเศษของตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งในปี2474เมื่อกลับจากโรงเรียนเขาถามแม่ว่าทำไมทุกคนถึงเรียกผมว่าองค์8เมื่อแม่อธิบายว่าเขาอาจได้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปของสยามกัลยาณีบอกว่าอนันต์ถึงกับล้มป่วยอันที่จริงดูเหมือนว่าเขาจะสืบทอดความอ่อนแอจากพ่อและพี่น้องของพ่อมาเขามักจะไม่สบายอยู่บ่อยๆและฟกช้ำง่ายเวลาเล่นจนทำให้ต้องขาดเรียนหมอของเขาเรียกภาวะนี้ว่าเลือดจางชีวิตในวังสาปทุมเริ่มมีความยากลำบากในปี2475สังวานไม่สามารถทนอากาศร้อนของบางกอกได้การเมืองทวีความตึงเครียดเศรษฐกิจตกต่ำของสหรัฐส่งผลกระเทือนให้รัฐบาลเริ่มประสบปัญหาทางการเงินเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงกำหนดภาษีใหม่ๆเอากับชนชั้นกลางแต่ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองเมื่อประชาธิปกไม่สามารถรับมือกับความซับซ้อนของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ระส่ำระสายได้ข้าราชการพลเรือนและทหารกลุ่มหนึ่งก็ทำการยึดอำนาจและจัดตั้งรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญในทางสาธารณะประชาธิปกนั้นยอมรับระบอบรัฐธรรมนูญแต่เชื้อพระวงรอบตัวเขาไม่ยอมแพ้ขณะที่พวกเขาวางแผนที่จะฟื้นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกลับคืนมานั้นในเดือนเมษายน2476ครอบครัวมหิดลก็เก็บข้าวของและย้ายไปอยู่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อความปลอดภัยพวกเขาอยู่ที่นั่นจนถึงปี2488กว่า1ทศวรรษหลังจากประชาธิปกสละราชสมบัติและอนันต์ได้สืบบัลลังก์โดยภูมิพลมีสิทธิ์ในลำดับถัดมาการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ไม่ได้เป็นเพียงแต่ปฏิกิริยาต่อวิกฤตเศรษฐกิจและการบริหารที่ผิดพลาดอย่างเห็นแก่ตัวของเชื้อพระวงศ์เท่านั้นประชาธิปกขึ้นมาเป็นกษัตริย์ในช่วงเวลาพอดีที่กระแสสมัยใหม่ที่เป็นเหตุผลนิยมได้เผชิญหน้ากับขนบประเพณีและมายาคติที่เป็นฐานอำนาจของราชวงศ์จักรีกษัตริย์คนก่อนหน้าเขาคือวชิราวุธได้ลองพยายามหันเหสถาบันกษัตริย์ให้เป็นไปในทิศทางชาตินิยมทหารแบบยุโรปหรือญี่ปุ่นทว่าแนวทางนี้ก็มีอันต้องพับไปเนื่องจากความไม่เป็นงานของวชิราวุธเองอีกทั้งจะได้รับการแข็งขืนจากบรรดาเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงพวกเขายึดมั่นเหนียวแน่นกับความเชื่อที่ว่ากษัตริย์ผู้ทรงธรรมตามประเพณีแห่งสยามนั้นเป็นหัวใจของแผ่นดินวัฒนธรรมและชีวิตประชาธิปกกับเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงเหล่านี้สร้างรัชสมัยของเขาส่วนใหญ่บนฐานประเพณีแห่งการรวมศูนย์อำนาจและการเทิดทูนความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์ในปี2475วิกฤตทางการเงินของทั้งโลกได้นำพาให้ราชบัลลังก์จักรีต้องปะทะกับโลกสมัยใหม่และท้ายที่สุดก็ต้องยอมแพ้แต่ประเพณีเป็นสิ่งที่ยากจะทำให้ดับสูญและแทนที่ด้วยรัฐสมัยใหม่ได้ชาวบ้านในชนบทก็มีความเชื่อไม่ต่างไปจากเหล่าเชื้อพระวงศ์ว่าสากลโลกอันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาจะสมดุลมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อมีกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจทรงพระปรีชาและทรงธรรมเป็นผู้ปกครองเท่านั้นความเชื่อเช่นนี้และการบริหารจัดการความเชื่อนี้อย่างแยบยลนี่เองที่กลายเป็นฐานให้ภูมิพลทำการฟื้นฟูอีกใน 2-3 ทศวรรษต่อมาครับประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับ29 นาทีกว่าๆนะครับก็คิดว่าน่าจะลงเอยตรงนี้ก่อนนะครับก็ถึงตอนที่กษัตริย์ภูมิพลจากที่เป็นเด็กกระโปโลนะร่อนเร่ไปอยู่เมืองนอกซะนานนะครับแล้วในที่สุดแล้วก็นะครับขึ้นมาเป็นกษัตริย์โดยพี่ชายได้เป็นกษัตริย์ก่อนแบบไม่คาดไม่ฝันนะครับแต่ว่าจิตสำนึกในการที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยนั้นไม่มีนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วเนี่ยนะครับสังคมสมัยนั้นด้วยนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นลักษณะของความเชื่อ
ฝังแน่นเป็นประเพณีว่ามันต้องมีกษัตริย์สิถ้าไม่มีเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะนึกภาพไม่ออกนะครับก็คนที่มีความคิดอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ก็น่าจะยังเหลืออยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วครับเมื่อ80กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับนะมันย่อมจะมีคนอย่างนั้นอยู่เต็มแผ่นดินนะครับแล้วก็การแย่งอำนาจกันเองนั้นก็ยังอยู่ในกลุ่มคนจำนวนไม่มากนะครับชนชั้นสูงนะครับความยั่งยืนของการสถาปนาประชาธิปไตยมันจึงถูกปั่นทอนกัดเซาะด้วยกระบวนการและวิถีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและสภาวะแวดล้อมของโลกและของประเทศไทยที่เกิดขึ้นณเวลานั้นนะครับเราจะมาศึกษานะครับสิ่งที่พอลแฮนลีย์นะครับได้เขียนเป็นหนังสือนะครับในคลิปต่อไปนะครับซึ่งน่าจะมีประเด็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อนี่แหละครับเมื่อต้องขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยนะครับบทเรียนที่ได้เนี่ยนะครับเรียกว่าขึ้นอยู่กับปลายหอกปลายดาบเลยนะครับอยู่ท่ามกลางอันตรายขนาดว่านะครับรัชกาลที่7ลงจากพระราชอำนาจไปแล้วเนี่ยสละสมบัติไปแล้วเนี่ยนะครับอยู่ไม่ได้นะต้องพากันหลบไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ถึงเป็น10ปีนะครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึงก็เป็นหนุ่มแล้วนะครับ2488นะครับก็เราจะได้ศึกษากันต่อไปพี่น้องนั่งฟังนะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามสรุปขมวดเป็นประเด็นให้แล้วก็ลิงก์เรื่องราวต่างๆนะครับฟังแบบสบายๆผมอาจจะอ่านนะคลุกคลักบ้างอะไรบ้างบางทีแว่นตาเนี่ยนะมันมองไม่ชัดนะครับบางช่วงที่อ่านหนังสือหนักก็จะนะเกิดอาการมองอะไรไม่ค่อยชัดนะครับได้เวลาต้องเปลี่ยนแว่นอันใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องนะทำเร็วๆนี้แหละครับนะครับเอาเป็นว่าพี่น้องติดตามนะครับคงอีกหลายตอนนะครับเนี่ยคือว่านะครับช่วงไหนที่ผมมีประเด็นอะไรคิดอะไรไม่ออกเนี่ยก็จะมานั่งนะครับทำคลิปจากหนังสือเล่มนี้คงจะนู่นนะเป็นดีไม่ดีจะเป็น 40-50 ตอนเลยนะครับเนี่ยก็แต่ละตอนก็จะไม่ให้เกิน30นาทีนะพี่น้องนะจะได้แบบสบายๆนะครับฟังก่อนนอนฟังแล้วก็หลับไปเลยนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาดนตรีหาอะไรมาใส่ประกอบให้มันนะสมกับเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องเศร้านะครับในโศกนาฏกรรมเหมือนกันนะครับว่าตอนเนี่ยต่อจากนี้ไปอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของความตายในวังนะครับแล้วก็นะมันก็คงจะมีเรื่องทั้งหวานมันเค็มเปรี้ยวนะครับดุเดือดนะครับเลือดพล่านก็มีนะครับเอาไว้ตอนหน้านะครับตอนที่4วันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ